ไปดูกันมีของโบราณด้วยเหรอนี่รุ่นสมัยไหนวะเออที่เขาไถนาแล้วมันผุดขึ้นมาเนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูซากไถเยอะๆเลยนี่อันนี้ไงซากไหนี่นี่ซากไหเยอะเลยนี่ซากไหโบราณได้อะไรเจ๊เป็นเครื่องปั้นดินเผาเอ้นี่นี่เออวะอันนี้มีเจอแบบทองซักไหหนึ่งโอ้ให้ลูกช้างเศษไหเยอะเลยเราไปล้างนี่ท่านชมของโบราณนะครับไม่รู้ว่ายุคไหนครับไม่รู้เป็นอะไรนี่เป็นตลับเป็นยุคนี้น่าจะยุคไม่ใช่ยุคหินเครื่องปั้นดินเผาแต่ไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรนะนี่เห็นหรือเปล่าครับของโบราณครับผมนี่ครับเยอะครับพวกเศษไหพวกอะไรเยอะๆตรงนั้นขุดสระครับเจอกระดูกนะครับสระตอนนี้แม่กลบไปแล้วครับสระเจอกระดูกเยอะมากเลยกระดูกคนตายนะครับแล้วก็เอาไปทำบุญที่วัดแล้วนะครับอันนี้ให้เขามาไถนาครับนี่มาเจอของโบราณนะครับมีค่าหรือเปล่าเนาะจะมีใครซื้อหรือเปล่าเนี่ยสักล้านหนึ่งคืออะไรของดีครับท่านชมฟลุกอีกแล้วโอ้ยถ้าเราเดินหามีสิทธิ์เจออีกนะนี่นะเพราะว่าปีนี้เขาไถนาไถลึกโอ้ยเดี๋ยวว่างๆเนี่ยลองเดินดูเศษเยอะแยะเลยเศษไอ้ที่เราเศษไถอ่ะนะเยอะเลยเศษไถเยอะแยะเลยจะเจอเศษไหพี่น้องเดี๋ยวจับไปก่อนครับท่านผู้ชมนะครับผม
ของดีของโบราณนะครับเจอในที่นาลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม